สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอบนะครับเป็นอะไรที่สุดพัยมากๆเลยนะครับกับ2ตัวละครใหม่ที่ทางคอมเมเชลได้ประกาศออกมาเมื่อไม่นานมานี้จริงๆส่วนตัวก็ไม่รอตัวละครไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ารอบนี้ทําเอาตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะตัวละครแรกวันเดอร์หรือชื่อที่หลายคนน่าจะคุ้นกันมากกว่าก็คือสักการมุดและอีกตัวละครหนึ่งนะครับฟารุซังตัวละครสาวสุดน่ารักที่มาพร้อมกับทรงผมทวินเทลเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทั้ง2ตัวละครนี้กันนะครับก่อนก็สู้ด้วยหายก็ฝากส เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสับฉาบเกมชิมแพกด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอเดีพาร์ตจะเติมเพชรเติมเพชรพาร์ตหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมแบงแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชม่าไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจอวัวทัพอัพเลยครับเลงอยู่ใต้คลิป ่อนที่เข้าสู่เนื้อหาปัจจุบันผมก็พาคุณู้ชมย้อนกลับไปทำความรู้จักกับวอเดลอร์หรือสการ,รามุดการซักเล็กน้อยก่อนนะครับสการามุสหรือที่รู้จักกันในชื่อคูนิคูซูชิหรือบาลเดียเป็นผู้บริหารระดับที่6ของฟาตุยไฮเบิงเกอร์กลุ่มทหารและเจ้าหน้าที่ชั้นยอดในสนตนีนายาซึ่งปกครองโดยคลยอาคอนหรือเทพน้ำแข็งซาริซ่าและถ้าย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดของสการามุสนะครับสการามุสถูกสร้างขึ้นโดยเทพสายฟ้าไรเดนเอหรือว่าไรเดนเอนะครับแต่คนรจะเรียกกันเพื่อทดสอบเทคโนโลยีการทำนนรออบบรรห้มมีควา กับเธอเพียงแต่ทําเพื่อทดสอบว่ากราร,รสร้างหุ่นเชิญนั้นเป็นไปได้หรือไม่และเมื่อการสร้างสการามุสประสบความสาเร็จนะครับสการามุดจึงได้รับการพิจารณาให้เป็นหุ่นต้นแบบซึ่งขณะที่สการามุสกาลังจะกลายเป็นภาชนะสําหรับสายโนสิตท่าสายฟ้านะครับสการามุดกับหลังน้ําตาออกมาใะครับให้กับผู้ที่กําเนิดเขาหรือก็คือไรเดนเออีกนะครับทำให้เธอนะครับคิดว่าสการามุสอ่อนโยนเกินไปสอดส่องงานดังกล่าแต่เธอก็ไม่ต้องการที่จะฆ่าสการามุดนะครับดังนั้นเธอจึงผนึกพลังและอนุญาตให้สการามุดควบคุมชีวิตของเขาเองแต จะมีเจตนาดีแต่สกามูธนะครับกลับมองว่าการกระทาของไรเดนเอนั้นเป็นการละทิ้งและทรยศนะครับเพราะเขาเห็นว่าเธอไม่เพียงแต่เป็นผู้สร้างเขาเท่านั้นแต่เธอยังเป็นแม่ของเขาด้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็ผูกมิตรกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กชายนะครับสัญญากับเขาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ต่อมาเด็กหนุ่มคนนั้นก็เสียชีวิตลงนะครับซึ่งถือเป็นการผิดสัญญานะครับสการมูธคิดว่านี่เป็นการทรยศครั้งที่3และครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มเด คุนิคูซูชิหลังจากนั้นไม่นานนะครับฟาทุอีก็ค้นพบสการามุธแล้วก็ได้ปลดล็อกตาระทับทีติดไปบนตัวของเขาพร้อมกับเชิญให้สการามุธเข้ามารับตำแหน่งของฟาทุอีในฐานะผู้บริหารระดับ,บที่หกของฟาทุอีฮา์เบนเตอร์น,นี่ครับอัรุ แต่สลับมาในปัจจุบันกันบ้างนะครับตัวละครวันเดอร์เลอร์หรือส卡า,ามุสจากที่ผมขอเรียกว่าส卡ามุสละกันนะครับส卡า,ามุสนะครับเป็นตัวละครไฮดาวครอบครองเวิชันธาตุลมใช้สื่อเวเป็นอาวุธสําหรับส卡า,ามุสนะครับตอนนี้มีเพียงคํากล่าวจากชาวนาคนหนึ่งที่พบเห็นส卡ามุสครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วนะครับโดยชาวนาคนนั้นนะครับได้ลเล่าเอาไว้แบบนี้ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักเขาได้เดินทางไปที่เกาะทาทาสนะเพื่อที่จะเก็บนากบิดไปขายเลี้ยงชีพแต่ในระหว่างที่กาลังเก็บอยู่นั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นมนุษย์ทีี่ากับสางตต้้นนนนนหึ่่งยงยยืือออูบบขาผลดทั แล้วชาาก็ได้ให้รายละเอียดถึงร่างนั้นเอาไว้ว่าคนผู้นั้นสมมุกใบใหญ่เพื่ออำพังรูปลักษณ์ของตนแต่แสงจมาหวมนลมใจของชาวนากับดังคลุผ่านม้านฝนไปนะครับจมมาถึงหูของสการามุสเราได้ยินแบบนั้นนะครับสการามุสจึงได้กล่าวขึ้นมาว่ามนุษย์น่ะควรหายใจแบบนี้ชาญาคนนั้นสั่นกลัวนะครับว่าตนจะพบกับปีสางตนใดหรือเปล่าจึงรีบไปซ่อนตัวหหลังโขดหินนะครับสการามุสเห็นดังนั้นนะครับก็จึงกล่าวอีกว่าเจ้าหวัดกลัวอะไรกันแขกแปลกหน้าผู้ผ่านมาคิดหรือว่าข้าจะทำร้ายเเจ้า้าาาาาขแคค่่่่่นนทททีีทมีมมพือวสลัง ให้แก่สะหายกันเท่านั้นเมื่อเสียงอันเลื่อนหายไปนะครับชาวนาก็เช็คพวกหอกมาดูแต่เบื้องหน้ากับไรเววของเสยงปริศนานั้นกับมีเพียงกระดาษข้อความแผ่นหนึ่งหล่นอยู่ตรงนั้นนะครับกระดาษแผ่นนั้นนะครับโดนสายฝนสาดจนเปียกชุ่มในนั้นมีคําถามเขียนไว้3ข้อและคําตอบยังเขียนไม,ม่สมบูรณ์นะครับคำถามแรกนะครับมนุษย์นั้นมีหัวใจแต่ทําไมกลับกลัวหัวใจของผู้อื่นคําตอบก็คือเพราะมันด้อยค่ากว่านะครับคำถามที่2นะครับและหากด้อยค่ากว่างายควรทาเช่นไรตรงนี้ไม่มีคําตอบนะครับและคําถามสุดท้ายคำถามที่3นะครับผ ไได้หรือม่คําตอบก็คือผู้ยอ่อยหัวใจนั้นยากที่จะกลายเป็นมนุษย์นะครับเมื่อชาวนาม,มองกระดาษไปนั้นนะครับก็รู้ถึกเสือสหลังขึ้นมาทันทีเพราะว่าที่ทาราสนะตรงนี้นะครับถูกทอดทิ้งลกล้างมาหลายปีแล้วนะครับไม่มีใครจะมาให้นี่เพื่อทําความสะอาดตั้งนานแล้วถึงจะมีแต่ทาไมถึงบัญยามดื่นคาคืนชน,นีดด้วยเล่าและนี่ก็คือเรื่องเล่าของสกามุสจากปากของชาวนานะครับเท่านําเรื่องนี้ไปเชื่อมกับในเรื่องที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องที่ชาวนาคนนี้เล่านะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่สกรารมุสมาในความสะอาดหลุมศ ก็เป็นได้นะครับ ตัวละครตัวถัดมานะครับฟารูซังฟารูซังเป็นตัวละครสีดาวครอบของวิชันธาุลมใช้ฮันูเป็นอาวุธตัวละครนี้ยังไม่เคยปรากฏตัวให้ผู้เล่นอย่างเดาเห็นมาก่อนนะครับเ็าให้ดาวว่าเป็นตัวละครใหม่แบบแกะกล่องไปเลยตอนนี้ข้อมูลของเธอมีเพียงเรื่องเล่าของเธอนะครับจากนักเรียนของคณะเคชาวอนะครับซึ่งนักเรียนได้เล่าไว้แบบนี้นะครับหากคุณสอบตกวิชาโกลศาสตร์และไม่กล้าขออาจารย์ที่โกรธจัดเพื่อเรียนเสริมคุณสามารถไปที่คณะฮาราวตัดที่อยู่ติดกันและขอคำแนะนำจากุ่นพี่ฟารูซังได้ไม่จะเป็นต้องเตรียมของขวัญเพียงแค่ต้องแสดงคคววาามมจจริงใและ นอนทำต้นและเรียกเธอว่ารุ่นพี่ด้วยความเคารพนั่นก็เพียงพอแล้ว่าจะเชื้อเชิญสาธารณกมที่มีชีวิตของทางด้านกฤษราในตำนานได้ในจุดนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าพูดเปรียบก,กับรุ่นพี่ฟารุซันหรือเปล่าแต่ถ้าใช่รุ่นพี่ฟารุซันนะครับน่าจะเป็นอีกตัวละครที่มีความเก่งมากๆนะครับส่วนคำอธิบายของรุ่นพี่ฟารุซันนะครับน้นเข้าใจง่ายแต่ก็ลึกซึ้งเนื้อหาความรู้เชิงลึกที่เธอมีทําให้ผู้คนสงสัยว่าเธอเป็นคนเขียนหลักสูตรขึ้นมาด้วยตัวเองเลยหรือไม่ทําให้นํงเรื่อง,องอรา,งดดรารไไวา ซึ่งประการแรกนะครับก็คือวิธีการเก็บอาการเมื่อพบนางรุนพีครั้งแรกเพื่อแม้แสดงสีหน้าที่สับสนและประหลาดใจนะครับเมื่อพบกับรูปร่างหน้าตาของเธอให้ดูเยาว์วัยเกินไปประการที่2นะครับก็คือหลังจากฟังคําอธิบายจบแล้วจงระงับอารมณ์ไม่ให้ถามว่าทั้งทงท,งที่มีความรู้ขนาดนี้แต่ทําไมากับยังอยู่ในภาควิชาสัญญา,าศาสตร์และถูกคนอื่นเพิกเฉยอยากพิจารณาย้ายไปเรียนที่คณะเคราชวอไหมแต่หากอดกั้นใจไม่ถามไม่ไหวพอใจใรู้ถึงถึงความสุดยอดของผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถสินในภาคาสัญญาศาสตร์ด้วยตนเองนะคร ก็มีวงเล็บนะครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการวิจารณ์และการตมิตเต,ต,ติยันประโยคหลังเนี่ยทำเอาเนื่องถึงตัวละครบางตัวเลยนะครับแต่จะคาบอกเล่าของนักเรียนตรงนี้เนี่ยเราก็ะจะพอทราบกันแล้วนะครับว่ารุนพี่ฟารุซันนั้นน่าจะเป็นอีกตัวละครนะครับที่ปากแทบสุดๆแน่นอน คร่าวๆว่าจะประมาณนี้นะครับกับการทำความรู้จักทั้ง2ตัวละครแล้วคุณผู้ชมเลยครัมีความเห็นยังไงกับทั้ง2ตัวละครนี้ส่วนตัวนะครับผมชอบทั้ง2ตัวละครเลยนะครับน่าจะเปิดมาสะสมไว้นะครับแล้วก็หวังว่าจะออกเร็วด้วยนะแต่คุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้ีเพียงเท่านี้พปเจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพไปนะครับ